มั้งหน้าอีกหนึ่งวันหลังจากที่เราเคลียร์ตู้เย็นค่ะเราก็พบว่าเราจะทำการมาร์กหน้าติดต่อกันเวลา5วันฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะมาร์กอย่าลืมเช็คนะคะว่ามันไม่หมดอายุมาร์กที่ใช้นะคะจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ให้ความชุ่มชื้นกับเราก็ขั้นตอนการมาร์กหน้าก็ง่ายๆค่ะก็แค่ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ทำการมาร์กหน้าได้เลยอันนี้ลองเช็คคร่าวๆนะคะมาร์กหน้าติดต่อกันแค่3วันนะก็รู้สึกว่าก็เริ่มโอเคแล้วอ่ะมาร์กต่อละกันมาร์กหน้าอีก1วันทุกท่านก็ลองไปค้นดูนะคะว่าที่ตู้เย็นของตัวเองเนี่ยมีมาร์กหน้าอยู่เยอะไหมถ้ามีอยู่เยอะก็จัดเลยจ้าอันนี้ก็ลองตรวจสอบสภาพผิวหน้าค่ะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นมันโอเคขึ้นนะคะรู้สึกพอใจพูดง่ายๆอันนี้หน้าของผู้หญิงอายุ36กำลังจะ37แล้วนะแต่อย่าสงสัยนะคะว่าป้าเขาเคี้ยวอะไรเขาน่าจะเคี้ยวหมากแหละค่ะเป็นคนชอบกินก็เงี้ยค่ะก็เดี๋ยวโบบามาสรุปนะคะผลการทดลองที่โบบามาร์กหน้าเป็นเวลา5วันติดต่อกันให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะเดิมทีโบบาเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมคะแต่พอโบบามาร์กหน้าติดต่อกันเป็นเวลา5วันโบบารู้สึกว่าผิวโบบาชุ่มชื้นขึ้นนะคะเขาเรียกว่าชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นนะนั่นแหละเอาเป็นว่ามันรู้สึกว่าผิวหน้าเด้งขึ้นแล้วก็ผิวหน้ามีน้ำชุ่มชื้นนะคะแต่งหน้าติดด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือเปลืองนั่นเองค่ะเพราะว่ามาร์กหน้ามัน5วันใช่ไหมก็มาร์กแผ่นหนึ่งก็ประมาณ 40-50 บาทอย่างเงี้ยก็5วันก็ประมาณ250แล้วจ้านะคะก็ค่อนข้างจะเปลืองอยู่เล็กๆนะคะแต่ถ้าใครมีมาร์กหน้าอยู่ที่บ้านเยอะแล้วนะคะไปสำรวจดูนะว่าในตู้เย็นอ่ะยังมีอยู่เยอะหรือเปล่าถ้าใครมีอยู่นะคะก็สามารถทำได้นะอย่าปล่อยให้มันหมดอายุไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะไม่งั้นจะมาเสียดายเงินทีหลังนะแล้วก็พูดถึงคลิปนี้ค่ะเป็นการคลายข้อสงสัยของบูบามากๆเพราะตอนแรกบูบาคิดว่าถ้ามาร์กหน้าติดต่อกันเวลา5วันเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าแห้งหรือเปล่านะไม่จ้าผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นแต่มีข้อควรระวังเล็กๆค่ะถ้าผิวหน้าเรามีสิวอย่าเพิ่งมาร์กหน้าค่ะเพราะมันอาจจะทำให้สิวของเราอักเสบได้นะคะควรจะพักหน้าไว้ก่อนค่ะก็คลิปนี้เอาเป็นว่าบูบามาสั้นๆเท่านี้แล้วกันเนาะใครอยากให้บูบาทำคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูหรือมาทดลองให้ดูนั่นเองและอย่าลืมกด Subscribe บูบาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้หน่อยก็ดีนะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะจ